คนอาจจะมองว่านี่คือสไตล์กวนเมืองลาตีนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความก้าวร้าวรุนแรงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พวกนี้คือเป็นอีกหนึ่ง culture ของเขานะครับสำหรับคนเล่นรถในอีกสไตล์หนึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับสไตล์โบโซโซกุเนี่ยก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราสนใจวันนี้เรามาอยู่นี่เลยครับเป็นผู้ปลูกปั้นโบโซโซกุสายมอไซค์ในเมืองไทยนะครับสวัสดีครับผมชื่ออ่องชินวัฒน์เจริญพนานันท์ครับผมหลงไหลกับสไตล์โบโซตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมาจากหนังสือการ์ตูนตอนเด็กๆที่เราอ่านก็จะเจอรถพวกนี้ในหนังสือการ์ตูนยังกี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลตอนแรกรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็คิดว่าคงจะมีแค่ในการ์ตูนอย่างเดียวแต่คราวนี้พอได้มีเพื่อนญี่ปุ่นมีอะไรที่เราเจอมาแล้วแบบนี้มันมีเป็นแนวแต่งเฉพาะทางของทางญี่ปุ่นจริงๆก็เลยสนใจครับนิยามหน่อยครับคำว่าโบโซโซกุในแบบของออกการแต่งรถที่เอาทุกอย่างที่เป็นครีเอทที่ว่าเอามารวมกันก็จะมีไอเดียมีอะไรใครใส่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบไหนจะแอนตี้โซเซตี้นิดนึงคือไม่สนละอยากทำอะไรก็ทำแล้วภาพลักษณ์ของโบโซเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันรุนแรงอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจไหมครับความเป็นจริงก็อิทธิพลส่วนหนึ่งมันก็จะเด็กวัยรุ่นที่จะเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งก็จะหันไปแต่งรถซิ่งกันโตมาหน่อยจะเขาจะเรียกเป็นคิวชาไครถจะสไตล์คล้ายๆกันแต่โบโซซุก็จะเป็นเหมือนประมาณแก๊งซิ่งกวนเมืองหน่อยแต่คิวชาไครก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีอะไรที่มันถูกกฎหมายมากกว่าไอ้ที่ว่าทำไมต้องหัวสูงทำไมต้องเบาะสูงทำไมต้องท่อดังมีแต่อะไรนี่คือมันเป็น culture ของเขาเลยใช่ไหมเขาเรียกกันหัวจรวดแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะดัดแปลงมาจากเป็น full fairing ของทางฝั่งอังกฤษพวกบิดไบใช่แต่ก็มาดัดแปลงเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเองโบโซโซคุเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นตรงๆมันก็จะเป็นเหมือนเด็กแว้นบ้านเราอะไรเงี้ยครับอีกอันหนึ่งคือคิวชาไคคือก็จะต่างกันพอสมควรเหมือนโตแล้วมีครอบครัวแล้วแต่ก็มีใบขับขี่ใส่หมวกกันน็อกอะไรนี้จะถูกกฎหมายกว่าหน่อยตัวจริงเขาเรียบร้อยมากนะครับคือเขาไม่ได้แบบเจตนาขับกวนคือเป็นมันเป็นแฟชั่นอีกแขนงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทั้งการแต่งรถทั้งการแต่งตัวการแต่งตัวก็อย่างชุดนี่เขาเรียกชุดโทโกฟุกุเป็นสเปเชียลแบทเทิลตกทอดมารุ่นต่อรุ่นตัวนี้ได้จากหัวหน้าแก๊งที่ผมได้ไปที่ญี่ปุ่น yes พูดแล้วขนลุกว่ะอันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งรุ่นที่7นะตัวนี้น่าจะ25ปีแล้วแล้วก็ไม่มีการซักอ้าวทำไมอ่ะเขาจะไม่ซักครับเขาจะถือว่าสืบทอดกันความหยาดเหงื่อออกไปลุยอะไรอย่างนี้อ๋อนี่มันมีคราบดำๆนะเนี่ย จริงๆนะมันเหมือนไม่คือมันไม่ได้ซักจริงๆนะครับ คือมันต้องผ่านการใช้งานมาไม่ใช่ชุดใหม่ใช่ถูกไหมถ้าบ้านเราก็จะเรียกเสื้อสามารถ อะไรประมาณนั้นจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นพี่ให้รุ่นน้องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันซื้อไม่ได้ใช่ครับต่อให้ซื้อดีกว่านี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอย่างที่บอกพี่เสื้อตัวนี้แบบเขาอยู่เขาหยิบมาอ่ะยาสกะให้ก็งงอยู่อะไรเงี้ยปกติของพวกนี้เขาเหมือนกับไม่ปึ๊กจริงๆเขาจะไม่ให้ไม่คือพี่ของวันนี้ออกนอกประเทศแบบแทบจะไม่ได้นะครับเหมือนถ้าเป็นแบบเด็กช่างก็เสื้อช็อปแบบเฮ้ยใช่ใช่อะไรเงี้ยชื่อหัวหน้าคนก่อนชินอิชิโร่นะครับน่าจะเป็นหัวหน้ารุ่นที่6อนุ33ทางอนุ33พี่คือเหมือนอยู่ในเมืองอีเมะคือเส้นนี้นะใครผ่านมึงเจอกูอ่ะไม่อยากให้คนมองเป็นคอสเพย์นะคือเราเหมือนถอดมาจากเขาอ่ะอ่ะโอเคมาเสื้อที่พี่หยองทำจำลองอีกตัวนึงเพราะว่าจะใส่ออกบ่อยๆก็เสียดายพี่หยองไอ้นนเชื่อไปคืนดีปะวะคือด้วยความเกรงใจแบบว่าเขาให้มาเงี้ยแบบคือขอไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเป็นตำนานที่นั่นมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วถามคนไทยญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เขาให้แล้วเขาให้แล้วก็คือให้แล้วอ่ะใช่แบบถ้าเราจะคือเขาต้องทำใหม่เขาดีกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาบ้านเราแต่ว่าอากาศมันไม่มาด้วยอันหนึ่งแล้วการเอาวัฒนธรรมโบโซเข้ามาบ้านเราครับตอนแรกคิดไหมว่าเฮ้ยใครมันจะเล่นกับกูป่ะวะอะไรเงี้ยต้องมีนะต้องมีบ้างแหละมีครับแล้วก็มีหลายคนสนใจแต่ก็อาจจะไม่กล้าเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็ค่อนข้างลำบากเพราะถามตำรวจเขาไม่มีอะไรเป็นชุดแต่งเสริมขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ดูอาจจะเตะตาสะดุดตาไปหน่อยแต่มันก็ตามาวันนี้เราก็มาทั้งหมด4คันอ๋องแนะนำรถตัวเองก่อนคันไหนเอ่ยคันนี้จะเป็น Yamaha RXS 115นะครับออกมาปี1983ซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันเป็นรถบ้านเราแต่ว่าตอนแรกที่อยากจะแต่งก็คือว่าอยากจะเอารถบ้านเราเนี่ยแหละที่มันรูปทรงใกล้เคียงที่ญี่ปุ่นก็เลยเลือกรุ่นนี้แต่นี้ก็เปลี่ยนเครื่องไปใส่200ซีซีเครื่องจีนรีฟานครับแต่คันนี้ผมว่าเสียงมันกวนเนี่ยมันแบบเสียงมันป้อง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 อะไรมันบอกไม่ถูกครับต้องฟังเอาเองผมเอาท่อออกครับเพราะว่าท่อก็ไม่ใช้เราก็เอามาแขวนเสียงก็จะกวนหน่อยครับก็คือท่อทรงแต่ว่าตัดไอ้นี่มาแผลไว้เฉยครับถ้าเกิดกลัวตำรวจเราก็ถอดเอามาใส่
เสียงก็จะนุ่มกว่านี้หน่อยนึงอ๋อฟีลลิ่งส่วนหัวจรวดนี่จะเป็นหัวใจหลักเลยครับของรถแนวนี้โบโซต้องเป็นทรงนี้ต้องเป็นทรงนี้ครับยิ่งสูงยิ่งเท่คือตอนแรกจับทางไม่ถูกครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นของจริงเลยครับก็เลยไปให้เพื่อนที่ปั้นพระพุทธรูปขึ้นแบบให้ปั้นพระพุทธรูปขึ้นแบบให้แล้วคนที่ปั้นพระพุทธรูปเนี่ยเขาเห็นภาพเดียวกับเราได้ยังไงเอางี้ดีกว่าเราจูนเขายังไงให้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือผมเอารูปไปให้ดูแล้วเขาบอกให้เอามอเตอร์ไซค์มาเทียบซึ่งเขาก็ทำได้ออกมาพอดีเลยไม่ต้องแก้เลยมีแก้ตรงนี้หน่อยแต่มันพอดีกับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผมหาเองไม่ได้ผมต้องสั่งญี่ปุ่นมาซึ่งมาประกบแล้วก็พอดีกันเลยอ๋อชิวบนส่วนใหญ่จะตรงนี้จะหายากที่สุดงานใสงานใสแล้วก็ยังมีนี่ด้วยมีขีดทองขีดทองทองก็ให้มันดูเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงดูแล้วฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับลวดลายบังคับไหมต้องเป็นลายแบบไหนที่ผมทำมาเป็นครั้งแรกเพราะว่าอยากให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นก็เลยเลือกลายตะวันขึ้นมาลูกพระอาทิตย์ให้ดูเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาครับแล้วก็มีซากุระล่วงๆให้มันดูแบบดูสมูทครับผมสองข้างนี่จะไหลมาชนกันครับกระจกกระจกมองข้างนี่เห็นว่าตัวแพงเลยกระจกมองข้างนี่ก็จะเป็นของคิตาโกะจะเป็นกระจกเป่าหิงฉุบอันนี้ก็จะเลือกแล้วแต่อันนี้เป็นกระดาษเป็นคอร์สเป็นอะไรก็จะต้องเป็นแนวนี้ส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วแต่จะใส่เป็นไฟรถยนต์ก็ได้ครับเหมือนแข่งไอเดียกันอ๋อแข่งไอเดียกันใครจะให้มันกวนเอาดาวเอาอะไรมาติดอย่างคันนั้นก็จะเป็นของนนก็จะเป็นดาวครับสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือเบาะนะครับพนักต้องสูงของเบาะอันนี้ถ้าเกิดตามภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียก T-seat ก็ T-seat ก็เป็นที่นั่ง3สเต็ปคาดว่าน่าจะมาจากรถอเมริกันช็อปเปอร์ยุค70อะไรประมาณนั้นครับแล้วคือว่าดัดแปลงมาก็คือว่ายังกี้นี่ถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าวัยรุ่นอเมริกันแล้วจริงญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือได้รับวัฒนธรรมอเมริกันมาก็จะเป็นทรงนี้วีทรงเอลวิสกางเกงมันก็มีกลิ่นพวกล็อกแอนโลมาเหมือนกันนะพวกขาบานยุค80 70 80ยุคนั้นก็จะเป็นยุคพวกล็อกแอนโลยุคเอลวิสอะไรเงี้ยครับถ้าคนที่ชอบแนวเนี้ยเขาก็จะชอบในคัลเจอร์เก่าๆอยู่แล้วก็จะแต่งผมทรงเอลวิสแต่งตัวย้ำยุคอยู่เหมือนกันก็บางทีโบโซก็ไม่ได้หมายความว่าถึงรถอย่างเดียวอาจจะเหมือนการแต่งตัวก็ได้การฟังเพลงก็ได้นะครับหรือไลฟ์สไตล์ก็ได้เป็นแฟชั่นเข้าไปควบคู่เข้าไปครับอย่าไปมองภาพเขาว่าเขาเป็นคนกวนมืออย่างเดียวบางทีเขาอาจจะมีนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าชีวิตประจำวันเขาก็ปกติปกติบางคนก็เป็นทำเป็นนักธุรกิจก็มีครับเป็นหมอก็มีแต่กลางคืนบางทีก็อาจจะชอบแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแสดงออกด้วยความรุนแรงถึงตอนนี้เนี่ยอ๋องก็ยังติดต่อกับญี่ปุ่นอยู่ใช่ครับเขาดีใจเขาอยากให้มีรถแบบนี้เพราะว่าเขามองรถแบบนี้เป็นซับเคาน์เตอร์ของเจแปนแล้วก็เพื่อนผมคนนี้เขาเป็นสำนักแต่งรถด้วยอ๋อพอจะบอกได้ไหมครับสำนักก็ One S&M ครับนี่สำนักนี้ครับ S&M.net เขาจะมีพวกผลิตพวกพาร์ทพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นคัสตอมพาร์ทครับก็จะเป็นกลุ่มสนับสนุนกลุ่มผมด้วยจะหาอะไรแต่งหาอะไรแต่เขาก็จะมาเจอเราทุกปีแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเพิ่มจำนวนรถแบบนี้ให้มันมากขึ้นในเมืองไทยบ้านเราตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 คันครับแต่ว่าก็จะกระจัดกระจายกันไปไม่ได้มารวมตัวกันแต่บางคนก็อาจจะอยู่ไกลไม่ได้สะดวกมาอะไรครับแล้วตัวอ่องอยู่ที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สุพรรณบุรีครับคันนี้คงพอคุ้นๆนะครับเราก็ได้เสนอไปในสารเร็วแล้วก็คอลัมน์สตรีทสไตล์นะครับผมเราก็ไปถ่ายกันมาน่าจะประมาณสัก2ปีได้มั้งตอนนี้ก็พัฒนาเดียวกับเดิมตอนแรกยังไม่เต็มระบบโอเคครับเราอยู่กับนนท์ครับผมสวัสดีครับนนท์สวัสดีครับผมนนท์เดี๋ยวบอกหน่อยว่าสไตล์รถตัวเองเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นสีม่วงพี่ทำไมต้องสีม่วงชอบส่วนตัวพี่ไม่ใช่เกย์นะคือชอบสีม่วงมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบนะอย่างอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเพิ่มก็มีสติกเกอร์จากไต้หวันก็ส่งมาให้เพราะว่าเราเป็นพันธมิตรกันเป็นสาขาที่3ของเราก่อนเนี่ยญี่ปุ่นอันนี้จริงๆแล้วคือมาไทยแล้วก็มีไต้หวันส่งมาให้ก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็เขาเพิ่งได้สติกเกอร์ผมไปแล้วมาเพิ่มบางคนบีดน่าปี198090นะครับลึกมากเพราะมันคือบีดตัวแรกงานเก่าคือถ้าแบบตรงรุ่นของแต่งเขาจะเป็นบีดพี่คือบีดเป็นอะไรที่แบบเขาอยากครอบครองมากครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นนิปเริ่มใหม่เป็นเบาะเปลี่ยนสีเพราะอันนั้นมันติดซี่ก็เป็นบอกสีเหลืองดูมันตัดแรกผมก็จะเอาสีอื่นก็สีเหลืองมันตัดดีครับแล้วก็ RPM ญี่ปุ่นเขาเล่นกันอยู่นะครับทอนี่ครับ RPM นุ่มครับแต่พอบิดแล้วมันลั่นนะมันนุ่มแบบคือดูแบบไม่มีพี่ภัยแต่แบบอยากให้กูบินนะเว้ยแบบโมโหก็
ยิงเลยครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับมันคือมันหมายความว่าไงครับทาเคมารุนี่ครับผมก็มีไว้ของเขาไว้ชื่อแก๊งครับชื่อแก๊งทาเคมารุอิจิมองอิจิมองก็แปลว่าครอบครัวนี่โบโซต้องอย่างงี้พอญี่ปุ่นเห็นนะเราสักปุ๊บเขาสักเต็มตัวแล้วเขาสักตัวละก่อนมาไทยแค่อาทิตย์เดียวอ่ะเขาสักตรงขามันที่แบบสักทับรอยสักเก่านะปกติแล้วพวกสายสักเขาจะไม่ทำกันไม่ทับกันญี่ปุ่นไม่ทับกันครับเขาต้องแบบเขาก่อนมาไทยก็มาสักแล้วก็โชว์เนี่ยผมสักมานะ อะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าแก๊งเลยนะสักมาอะไรเงี้ยเพิ่มแต่ลมเสียงก็ฟาเธอร์พี่เจ้าพ่อหน่อยเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางแล้วก็หนักกันพี่ยางหายากคอ18อะไรเงี้ยพี่เครื่องก็เครื่องเดิมพี่ของคาวาซากิเซิร์ฟเฟอร์แต่รถผมก็ปีลึกพี่ปี1990ครับถ้าผมเป็นคันที่แบบญี่ปุ่นที่สุดแล้วเพราะว่าผมจะพยายามเอาของแต่งจริงๆที่ญี่ปุ่นมาเพื่อแบบให้คนเขาดูรู้ว่าเออคืออันนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันแบบมันอย่างนี้นะอะไรคือมีไม่แบบใช่ครับมีแบบว่าคือมันเราไม่ได้แบบประยุกต์เองอะไรเองอะไรครับคืออยากให้รู้ว่ามีสตอรี่ว่าเออแต่พวกในญี่ปุ่นจะชอบแบบนี้มากกว่านะคือคัสตอมพี่ครับคืออย่างบ้านเรามันหายากหางแต่ละคันนี่จะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับคันนี้หางเตี้ยอันนี้ตูดเป็ดครับอันนี้กุ้งหางกุ้งอันนั้นเป็นปลาวาฬอ๋อมันอยู่ที่ใครชอบอะไรก็ใส่พี่อะไรเงี้ยก็ดูให้มันแมทกับพาร์ทโดยรวมก็แล้วกันใช่อย่างไฟท้ายเหลี่ยมๆนะเป็นกลมไฟหน้ากลมๆก็เป็นเหลี่ยมอะไรคือไม่เหมือนเดิมอันนี้สำคัญเลยครับแก๊งซิ่งยุนต้องมีทุกคันประกับแต่งแบบญี่ปุ่นนี่คืออันนี้ของญี่ปุ่นแท้นะครับอันนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นวันเดสเดมเลยนี่ครับผมข้างในก็จะมีประกับแต่งก็คือเงี้ยนิ่มมากครับแบบที่แข็งเบิ้ลไงที่เขาใช้เบิ้ลไงครับอ๋อนั่นประกับตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยตัวนี้เลยครับนี่ผมบิดเบาๆนะเนี่ยโอ้โหลั่นเลยโอเคคนที่สามมาละครับก็อีกท่านหนึ่งครับคุณแพทนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยคันที่3ครับผมที่ทำมันขึ้นมาจะมีเยอะหน่อยก็คือสั่งหัวจากญี่ปุ่นมานะค่ายเดียวกับพี่นนท์สร้างท้ายคัสตอมขึ้นมาเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีตรงรุ่นไอ้นี่รถอะไรครับเนี่ยยามาฮ่า SR 400ครับมันไม่มีของตรงรุ่นเราต้องสร้างมันขึ้นมาคัสตอมมันขึ้นมาคือมีท้ายมีเบาะที่คัสตอมมันขึ้นมาเป็นฝีมือคนไทยคนไทยครับเนี่ยดูปุ๊บผมว่างานเขาสวยนะผมว่าไม่ต่างจากญี่ปุ่นเลยดีกว่าตอนนี้ฝีมือคนไทยโอเคครับผมก็ไม่แน่นะอีกหน่อยญี่ปุ่นอาจจะจ้างคนไทยทำแล้วเราอาจจะได้ใช้ของที่ถูกลงชุดสีคันนี้จะรู้สึกจะคุ้มค่ากับเพื่อนเลยเพราะผมทำโอเนอร์ทำเองจากเราแบบว่าอยากได้แบบนี้แต่ช่างในไทยเขาไม่เข้าใจเราครับหรือไม่มีวัตถุดิบอย่างนี้เราก็ต้องไปเรียนไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ลงทุนทำมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะต้องเป็นเกตใหญ่แต่นี้ลงเกตดาวใหญ่ขนาดนี้ด้วยอันนี้นึกว่าแบบสเก็ตซื้อได้ทั่วไปไม่ใช่นะครับเป็นรูปดาวทั้งหมดนะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเป็นรูปดาวทั้งหมดซึ่งต้องสั่งมาใช่ครับผมก็ราคาก็ไม่น่าจะถูกด้วยถูกต้องครับผมทำทั้งคันนี่น่าจะแพงมากๆเลยแต่คันนี้เท่าไหร่ครับเราทำเองไงเราคัสตอมขึ้นมาเองก็เลยได้ถูกหน่อยอะไรเงี้ยไม่แล้วลายไฟนี่มาจากไหนลายไฟนี่เรียนแบบม้าหมุนแต่คราวนี้เราอยากได้เส้นที่มันแบบขึ้นมาหน่อยเราก็เลยต้องตัดเส้นมันลงไปให้มันสูดขาดกันใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีแบบพวกของแต่งเล็กๆน้อยๆสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ครับของแก๊งก็จะมีของวันของค่ายนี้แหละครับผมอันนี้เลยใช่เขาตัวพ่อเลยใช่แล้วก็จะเป็นของโบโตตะกูไทยเป็นอย่างนี้เล่นอย่างอื่นแต่ลมแล้วก็หาเสียงที่มันแบบใจเราใจแฮนด์ปีกนกขึ้นมาเพื่อที่ให้มันแบบขี่กระชับขึ้นหรือถนัดขึ้นเครื่องเราจะใช้เดิมแต่เป็นยามาฮ่า SR 400 CC พ่อก็คือโยชิมูระแท้สั่งจากญี่ปุ่นมาไฟหน้ามาแชลเลนนูนเลนเหลืองไฟหน้าตาแมวใช่มาแชลยี่ห้อมาแชลก็คือญี่ปุ่นเขามาตรฐานเลยเนี่ยอย่างไฟเราก็ปรับแต่ว่าจะเอาช้าเอาเร็วนี่ก็คือค้างถ้าเห็นสีเส้นมันจะขึ้นทันทีเลยพี่เห็นไหมสีมันจะแบบมันจะตัดขึ้นมาทันทีเลยเวลาโดนไฟอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยผมถึงต้องการสีเส้นที่มันเป็นสะท้อนแสงครับเพื่อที่ให้มันขึ้นมาอันนี้ก็คือติ๊กเกอร์แก๊งของทาเคมารุแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวหลอดมันเสียผมเลยไม่ได้ต่อมาวันนี้ห่วงรถไฟฟ้าเขาเรียกซื้อเขาว่ามันจำลองมาจากรถไฟฟ้าครับห่วงก็เราก็คัสตอมมันขึ้นมาทำเป็นแล็บริ้วขึ้นมาอันนี้ก็คือค่ายยี่ห้อเดียวกันปกติจะเป็นก๊อกไม้ก๊อกข้างในอันนี้ก็จะเป็นไม้ก๊อกมันจะไม่ใช่โฟมเอาเหรอจะไม่ใช่โฟมแบบสมัยใหม่ถ้าเป็นงานเก่าหรืองานตรงสายเขาใช่ก็จะเป็นไม้ก๊อกก็สามกระดุมอันนี้นำเหนือพี่อันนี้คือหมวกหัวหน้าแก๊งจริงให้มาด้วยจากทาเกมิรุเนี่ย
ชื่อแก๊งเนี่ยพี่ลงจับงานดิโคตรหนาเป็นสติ๊กเกอร์ติดเป็นสติ๊กเกอร์ติดนะผมพ่นเครื่องแบบดีมากคือไม่มีสะดุดมือเลยเจ็ดมือใหญ่มากแต่ถ้าผมเปิดแฟลชนะน่าจะแบบเจ็ดจากคนละเบอร์เลยเห็นไหมครับเกล็ดหนามากพี่อันนี้แก๊งก็ให้มาที่นู่นให้มาแต่เกล็ดนี้ก็คือจากญี่ปุ่นนะพี่ครับเกล็ดที่เขาสาดที่ญี่ปุ่นมาแต่แค่เขาจะมีเบอร์กันคนละเบอร์ของเขาครับใครอยากได้เกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่ก็แล้วแต่สเต็ปคนแพทก็ให้รายละเอียดในสไตล์อีกแบบนึงนะครับแต่ก็ยังมีอีกแบบนึงอีกนะครับเป็นรถน้อยรถน้อยนะครับตัวน้อยชื่ออะไรครับชื่ออาร์ตครับธกิจสติวัสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จริงๆตัวนี้เป็น Honda Track 09ครับผมปกติก็จะคนเริ่มเอามาแต่งกันบ้านแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคันนี้ผมใช้คำว่าโบโซโซกุเพราะว่ามันเป็น culture ครับ culture ความหมายของผมคืออย่างที่เห็นเพื่อนๆในกลุ่มครับก็เสพสไตล์เสพวิธีคิดและมุมมองการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะมีกลิ่นของความเป็นโบโซโซกุที่อยู่ในรถป๊อปยังไงก็ยังเป็นรถป๊อปอยู่ครับพี่ที่ญี่ปุ่นจริงๆผมว่ายุคหลังๆเขาวิธีเขาก็จะเปลี่ยนไปบ้างครับเพราะบางคนที่เขาเป็นจริงๆเขาก็โตขึ้นเขาก็ใช้ชีวิตแบบบางทีเป็นครอบครัวแล้วก็แต่งสวยมากกว่าเหมือนสังคมไทยเหมือนกันครับหลังๆคนก็แต่งเอาสวยไม่ได้ไปปวดหรือไปแข่งกันบนท้องถนนอะไรอย่างนี้แล้วแต่ที่เมืองไทยก็จะยังมีปัญหาอยู่นะครับในความที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเพราะว่าเจอรถตอนแรกๆเจอบุคลิกของคนขี่ก็จะลบไปก่อนอยู่แล้วครับแต่พอได้รู้จักได้มาคุยมาศึกษามาอะไรเงี้ยก็จะเปิดรับมากขึ้นผมมีความรู้สึกความหายากของแต่งรถป๊อปกับรถใหญ่ของผมจริงๆหลักๆด้วยโครงสร้างรถทั้งหมดเป็นรถป๊อปเลยครับ 50cc แต่สิ่งที่ผมใส่เข้าไปคือจริงๆแล้วแทบจะเป็นสเกลของรถใหญ่อย่างตัวหัวจรวดสั่งที่ญี่ปุ่นมาเป็นหัวไม่ใช่หัวปั้นในเมืองไทยครับมีงานดิบเลยครับยังไม่ได้ทำสีอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกก็คือจะมีสติ๊กเกอร์แปะของแก๊งอยู่แล้วเป็นโลโก้แก๊งครับก็งานดิบง่ายๆอันนี้เป็นหัวแท้ครับผมไฟก็เป็นไฟปกติ 0.5 ความกว้างครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องเบาะเบาะครับเบาะอันนี้ทำขึ้นมายกขึ้นมาเองครับสร้างเองใช่ครับก็ใช้งานไทยครับงานไทยปกติความเป็นโบโซนจริงมันคือการคัสตอมครับคือคุณสามารถสร้างอะไรลงไปก็ได้แต่สิ่งที่สร้างลงไปมันยังอยู่ในวิถีของคาแรคเตอร์ของเมนสตรีมที่เป็นเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับนิดหน่อยเพื่อให้มันเหมาะกับคนไทยเหมาะกับวิถีของคนไทยอย่างตัวรถอะไรนี้ด้วยครับในการหางหางอันนี้เป็นหางตั้งขึ้นมาเลยครับสดๆหางกุ้งครับใช่ไหมพี่หยองเอบีเทลเอบีก็คือกุ้งนั่นแหละใช่ครับก่อนที่จะปั้นตัวนี้ตอนแรกด้วยความเข้าใจของผมเองจริงผมมาทีหลังผมก็จะคิดว่าเป็นตอนแรกเราจะนึกว่าหางปลาผมนึกว่าเป็นลิปบิ้นผมไม่รู้ว่าลิปบิ้นมันเหมือนลิปบิ้นจริงผมถามพี่หยองว่าลิปบิ้นแบบพี่หยองบอกจริงมันเป็นกุ้งเอบีเทลเอบีเทลใช่ครับอันนี้ก็ปั้นขึ้นมาดิบๆเดือดเดือดเมื่อตอนสายๆเลยครับเสร็จแห้งๆเลยแต่ก็เป็นแต่ลมปกติครับมีเสียงก็เป็นท่าเสียงครับพี่เดี๋ยวเราจะต้องรื้อมาทั้งหมดแล้วทำชุดสีเป็นยิงเกตเหมือนรถของแพททั้งหมดเดี๋ยวแพทจะเป็นคนทำให้จริงๆคนจะไม่ค่อยเห็นป๊อปที่มันมาสามารถมาจอดแล้วคู่กับพวกรถใหญ่ได้แล้วค่อนข้างสเกลใกล้เคียงกันสไตล์การแต่งโบโซโซกุนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนเรียนรู้และรู้จักพวกเขามากกว่าที่เคยนะครับผมวันนี้เราก็ได้รู้จักเขาอย่างเต็มๆแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเราสมาชิกโบโซโซกุไทยแลนด์ทุกท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลอย่างเต็มอิ่มและก็ถูกต้องในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณครับ